ส่วนในวันนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีครับพร้อมกับหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเนื่องในวันแรงงานประจำปี2555เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการให้บริการประกันสังคมครับเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเนื่องในวันแรงงานประจำปี2555นำโดยนางพรทิพย์พิทยานันทกิจประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้ามอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันตนทั้งหมด45รายสำหรับการมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมในการบริการเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนซึ่งได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมมอบพร้อมกับมอบของเยี่ยมและเป็นการแสดงความรู้สึกห่วงใยต่อผู้ประกันตนทุกรายและเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการให้บริการประกันสังคมเพื่อให้ประกันผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพนะครับมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคมอีกทั้งยังได้รับทราบปัญหาในการกำกับดูแลสถานพยาบาลไปพร้อมๆกับการเยี่ยมผู้ประกันตนที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วยประกันสังคมอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนและสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมอีกด้วย